ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมยานแมวคลิปนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบแอมจิ๋วทั้ง2รุ่นให้ทุกท่านได้รับชมนะครับซึ่งแอมจิ๋วทั้ง2รุ่นเนี่ยมันจะเป็นแอมจิ๋วแบบ 2.1 Channel นะครับผมโดยจะเป็นของทางแบรนด์ Wuxi Audio ครับในส่วนของตัวซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตัวแอมจิ๋วรุ่น ZK-AS21 ครับซึ่งตัว AS21 ตัวนี้มันจะมีกำลังขับรวมอยู่ที่790วัตต์ครับโดยจะแยกเป็นในส่วนของตัว IL Channel ข้างละ220แล้วก็ในส่วนของตัวซับวูเฟอร์350นะครับผมในส่วนของตัว AS21 เนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเขาจะใช้ IC อยู่2เบอร์นะครับผมโดยล็อตแรกๆที่เขาเปิดมาขายเนี่ยเขาจะใช้ตัว IC TPA3251 ครับแต่ว่าในส่วนของตัวล็อตปัจจุบันนะครับที่เป็นล็อตใหม่ๆเนี่ยเขาจะใช้ในส่วนของตัว IC เบอร์ TPA3255 ครับซึ่งทั้งตัว3251แล้วก็3255เนี่ยผมก็รีวิวไปเรียบร้อยนะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากดูว่ามันแตกต่างกันอย่างไรก็ไปดูในส่วนของตัวคลิปที่ผมทำรีวิวเปรียบเทียบไปได้เลยนะครับแต่ผมต้องบอกไว้เลยว่ามันไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลยนะครับผมเนื่องจากว่ามันใช้ตัว PCB ตัวเดิมเปลี่ยนแค่ตัว IC แค่นั้นแหละแล้วก็ในส่วนของตัวขวามือนะครับตัวนี้ก็คือตัวแอมจิ๋วรุ่น ZK-AS21P นะครับผมซึ่งไอตัว AS21P เนี่ยเพิ่งเปิดมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับเปิดมาเป็นตัวท็อปท็อปของท็อปเลยเพราะว่าตัว AS21 เนี่ยมันเคยเป็นตัวท็อปแต่ว่าตัว AS21P เนี่ยมันจะเป็นตัวท็อปเหนือท็อปนะครับผมตัวนี้มันจะมีกำลังขับรวมอยู่ที่ 1,200 วัตต์นะครับโดยจะแยกเป็นในส่วนของตัว IL Channel ข้างละ300วัตต์ครับแล้วก็ในส่วนของตัวซับวูเฟอร์อีก600วัตต์ก็รวมเป็น 1,200 วัตต์นะครับผมซึ่งแอมจิ๋วตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับลูกเล่นมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากพวกคาปาอะไรก็เป็นในส่วนของตัวออดิโอเกตนะครับผมถ้าใครสนใจเนี่ยไปดูในส่วนของตัวรีวิวเต็มๆได้นะครับผมรีวิวไปเรียบร้อยแล้วแหละประมาณนี้โอเคครับมาดูในส่วนของตัวรายละเอียดที่ผมจะเปรียบเทียบในคลิปนี้กันเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยผมจะเปรียบเทียบในส่วนของตัวเรื่องฟังก์ชันการใช้งานนะครับผมว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างไรเนาะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวคอมโพเนนต์บางจุดนะครับที่มันแตกต่างกันเนาะแล้วก็อย่างที่3ที่เป็นอย่างสุดท้ายเนี่ยผมก็จะไปเปรียบเทียบในส่วนของตัวเรื่องเสียงนะครับว่าตัวไหนมันดีกว่ากันตัวไหนมันจะแย่กว่ากันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเปิดเพลงแล้วก็เทสเสียงแล้วก็ไปสรุปให้ดูประมาณนั้นแหละสำหรับตัวหัวเรื่องที่ผมจะเปรียบเทียบในคลิปนี้ครับโอเคครับมาดูในส่วนของตัวฟังก์ชันการใช้งานกันเลยนะครับว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับแต่ว่าอย่างแรกที่ผมจะบอกเลยก็คือว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะมีราคาที่แตกต่างกันนะในส่วนของตัว AS21 เนี่ยครับมันจะมีราคาประมาณสัก 1,300 ถึง 1,400 บาทนะครับแต่ว่าในส่วนของตัว AS21P เนี่ยมันจะมีราคาประมาณสัก2,100 ถึง 2,200 บาทนะครับแล้วแต่รุ่นไอ้ตัว AS21P นะครับมันจะมี2รุ่นนะมันจะมีรุ่นที่ไม่ย้ายปุ่มมาจากโรงงานนะครับมันจะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยราคามันก็ประมาณสัก 2,100 บาทแต่ว่าผมจะรีวิวไอ้ตัวรุ่นย้ายปุ่มนะครับผมมันก็ต้องเพิ่มมาอีกประมาณ100บาทนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก 2,200 บาทประมาณนี้แหละแต่ว่าในส่วนของตัว AS21P มันไม่มีรุ่นย้ายปุ่มนะต่อมามาดูในส่วนของตัวฟังก์ชันการใช้งานเรื่องแรกกันเลยนะครับในส่วนของเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว input สัญญาณครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยก็ให้ input สัญญาณมาเหมือนกันเลยนะครับผมมาดูในส่วนของตัว AS21 กันก่อนตัว AS21 ก็ให้ตัวชิปบลูทูธมาแต่ว่าเป็นชิปเล็กนะครับเพราะมันเป็นตัวเก่าแล้วก็ให้ในส่วนของตัว AUX 3.5 มาแล้วก็ให้ในส่วนของตัวแฟลชไดร์มานะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว AS21P เนี่ยก็จะให้ในส่วนของตัวบลูทูธมาครับเป็นชิปใหญ่แล้วก็ให้ตัว AUX 3.5 แล้วก็ให้ตัวแฟลชไดร์นะครับผมซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างกันนะในส่วนของตัวแฟลชไดร์ครับตัว AS21P เนี่ยเขาจะรองรับพวกไฟล์ loss rate นะครับผมพวกไฟล์แฟกไฟล์เวฟอย่างเงี้ยเล่นได้ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าในส่วนของตัว AS21 ธรรมดาเนี่ยครับเขาจะไม่รองรับพวกไฟล์ loss rate นะครับเขาจะเล่นได้แค่พวกไฟล์ MP3 ครับอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับผมแต่ว่าในส่วนของตัว Wuxi Audio App นะทั้ง2ตัวก็รองรับแอปเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้แหละก็ถือว่าดีนะครับในส่วนของตัว AS21 มันยังรองรับแอปครับซึ่งไอ้ตัวแอปเนี่ยมันสามารถใช้งานกับตัว AS21 ได้เป็นรุ่นแรกนะครับผมแล้วก็จุดต่อมาเลยที่มันแตกต่างกันก็จะเป็นในส่วนของตัวการปรับเปลี่ยนเพลงไปหน้าถอยหลังนะครับหรือว่าการเปลี่ยนโหมดนะในส่วนของตัว AS21 เนี่ยเขาจะให้เป็นปุ่มคันโยกมานะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนเพลงไปหน้าถอยหลังกดเปลี่ยนโหมดได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของตัว AS21P เนี่ย
เราต้องไปกดไอ้ตัวปุ่มวอลลุ่มนะครับผมซึ่งมันก็สามารถปรับเปลี่ยนเพลงได้นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้นะครับถ้าเราจะปรับเปลี่ยนในตัวโหมด input สัญญาณเนี่ยเราต้องไปปรับเปลี่ยนในตัวแอปเท่านั้นนะครับผมอันนี้ผมก็น่าเสียดายนะส่วนตัวผมชอบแบบคันโยกมากกว่านะครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายกว่าผมก็ขี้เกียจไปเปิดแอปอะไรยุ่งยากมากมายนะครับผมบางทีเราก็ใช้งานแบบอยากใช้งานแบบง่ายๆนะครับผมเราไม่ต้องยุ่งยากลงแอปอะไรมันทุกเครื่องเพราะมันจะใช้งานยากมากประมาณนี้แหละสำหรับตัวฟังก์ชันการใช้งานเนาะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวปุ่มนะครับในส่วนของตัวปุ่มเนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่ยมีเหมือนกันเลยนะครับผมปุ่มนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว VC EQ นี่ก็เป็น VC EQ เหมือนกันนะแล้วก็ปุ่มต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัววอลลุ่มของซับเหมือนกันครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงแหลมของ IL Channel เหมือนกันครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงเบสของ IL Channel ก็เหมือนกันอีกนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัวเมนวอลลุ่มก็เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตัว AS21 เนี่ยมันจะเป็นปุ่มแบบป๊อกแป๊กนะครับผมสามารถเปิดปิดภายในตัวแต่ว่าในส่วนของตัว AS21P เนี่ยมันจะติดออโต้นะครับผมเราจ่ายไฟให้มันเนี่ยมันจะติดออโต้เลยเพราะว่าปุ่มเมนมันไม่ป๊อกแป๊กประมาณนั้นแหละแล้วก็มาดูในส่วนของตัวเอาต์พุตกันนะครับในส่วนของตัวเอาต์พุตก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมมีช่อง AUX in มี USB แล้วก็เอาต์พุตก็เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวช่องลำโพงขวาช่องซ้ายช่องซับนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวช่องไฟเลี้ยงครับแล้วก็ตัวเนี้ยให้ช่องไฟเลี้ยงมา2อันนะเป็นเทอร์มินัลอันนึงแล้วก็เป็นในส่วนของตัวแจ็ค DC อันนึงนะครับผมแต่ว่าตัว AS21 เนี่ยเขาจะให้ตัวแจ็ค DC พลาสติกง่ายๆมานะครับแต่ว่าตัว AS21P เนี่ยเขาจะให้ตัวแจ็ค DC แบบโกเพจอย่างดีนะครับผมซึ่งการรองรับไอ้ตัวไฟเลี้ยงก็จะแตกต่างกันนะในส่วนของตัว AS21 ธรรมดาเนี่ยเขาจะรองรับไฟเลี้ยงตั้งแต่12ถึง38โวลต์นะครับผมแต่ว่าในส่วนของตัว AS21P เนี่ยเขาจะรองรับตั้งแต่18ถึง50โวลต์ครับจะเห็นได้ว่าตัว AS21 ธรรมดาเนี่ยมันรองรับต่ำสุด12นะแต่ว่าตัว AS21P เนี่ยต่ำสุด18แต่ว่า AS21 ธรรมดาเนี่ยมันรองรับสูงสุดแค่38แต่ว่า AS21P เนี่ยมันรองรับสูงสุดถึง50โวลต์นะครับผมซึ่งก็เป็นที่มาที่ว่ามันได้กำลังขับเยอะกว่ากันตั้งเยอะเนี่ยเนื่องจากว่ามันต้องใช้ไฟถึง50โวลต์นะครับถึงจะได้กำลังขับขนาดนั้นนะไม่ใช่ว่าไปใช้ไฟ24โวลต์เท่ากันแต่ว่าตัว AS21P ได้กำลังขับเยอะกว่าตัว AS21 ธรรมดาอันนี้ไม่ใช่นะครับผมกำลังขับเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับไอ้ตัวแรงดันไฟที่ป้อนเข้ามานะครับประมาณนี้แหละทั้ง2ตัวก็มีฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานที่แตกต่างกันประมาณนี้ครับจากที่ผมบอกไปนั่นแหละต่อมามาดูในส่วนของตัวคอมโพเนนต์ส่วนประกอบที่มันแตกต่างกันเลยนะครับผมอย่างแรกก็จะเป็นในส่วนของตัว IC ขยายครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยให้ IC ขยายที่แตกต่างกันนะแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าในส่วนของตัว AS21 เนี่ยเขาจะมีอยู่2 IC นะทั้งตัว TBA3251 แล้วก็ TBA3255 นะครับแต่ว่าตัวที่ผมนำมาเปรียบเทียบเนี่ยมันจะเป็น3251ครับผมแล้วก็ IC ที่บนตัว AS21P นะครับจะเป็น IC TBA3255 ครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยเขาจะให้ IC มา2ตัวนะตัวนึงจะแยกขับในส่วนของตัว IL Channel อีกตัวนึงมันจะแยกขับในส่วนของตัว Subwoofer ครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูป Data Sheet ให้ดูนะครับว่า IC ทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับดูที่ตัว AS21 TBA3251 กันก่อนนะครับผมในส่วนของตัว3251เนี่ยถ้าเราไปขับ3โอห์มที่เป็นสตูดิโอนะครับเราก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่ข้างละ220วัตต์ครับแล้วก็ถ้าหากเราไปขับโมโนที่2โอห์มนะครับผมเราก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่350วัตต์ครับโดย IC TBA 3251เนี่ยเขาจะรองรับไฟเลี้ยงตั้งแต่12โวลต์ถึง36โวลต์นะครับแต่ว่าเราสามารถใช้พีคได้ถึง38โวลต์นะเพราะว่าผมก็ใช้38โวลต์อยู่ประจำเลยนะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของตัวขวามือนะครับที่เป็นตัว TBA 3255ของตัว AS21P นะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยถ้าหากเราจะไปขับ4โอห์มนะครับผมที่เป็นสเตอริโอเนี่ยมันจะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่ข้างละประมาณ315วัตต์ครับ
แต่ว่าถ้าหากเราไปขับโมโนที่2โอห์มนะครับเราก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่600วัตต์นะครับผมซึ่ง IC ตัวนี้มันจะรองรับไฟเลี้ยงตั้งแต่18โวลต์ถึง 53.5 โวลต์นะครับผมแต่ว่าถ้าเราไปใช้งานที่6โอห์มบางทีเราจะใช้ได้สูงสุดถึง 56.5 โวลต์เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของตัว AS21P เนี่ยเขาเซตไม่ให้เกิน50โวลต์นะครับผมเนื่องจากว่า IC เนี่ยมันทนไหวแต่ว่าพวกคอมโพเนนต์รอบข้างพวก IC ลดแรงดันไฟเลี้ยงพวกเนี้ยมันจะทนไม่ไหวนะครับผมก็แนะนำว่าให้ใช้ประมาณ50โวลต์เซฟๆก็แล้วกันนะครับอย่าไปเกินนี้มากก็แล้วกันเนาะเนื่องจากว่าพวกคอมโพเนนต์รอบข้างตัว IC เนี่ยมันจะไม่ไหวก็ประมาณนั้นแหละครับผมสำหรับตัว Data Sheet ทั้ง2ตัวครับมาดูในจุดต่อมาที่มันแตกต่างกันเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคาปาภาคขยายครับในส่วนของตัวคาปาภาคขยายเนี่ยทั้ง2ตัวก็ให้มาแตกต่างกันนะครับในส่วนของตัว AS21 เนี่ยเขาจะให้มาข้างละตัวครับผมซึ่งตัวนึงก็มีขนาดอยู่ที่ 4,700 ไมโครฟาราด50โวลต์นะครับแต่ว่าในส่วนของตัว AS21P เนี่ยเขาจะให้มาข้างละ3ตัวนะครับโดยแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีขนาดอยู่ที่ 1,000 ไมโครฟาราด63โวลต์นะครับผมซึ่งก็น่าเสียดายนะตัว AS21P เนี่ยผมว่าให้มาความจุน้อยไปนิดนึงนะครับผมแพ้ตัว AS21 ธรรมดาอยู่นิดเดียวนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูนะเกรดของตัวคาปา AS21P เนี่ยมันจะสูงกว่าตัว AS21 ธรรมดานะครับผมอันนี้ก็แลกกันไปครับแต่ว่าเราก็โมเพิ่มไม่ยากครับในส่วนของตัวคาปาต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวคอมโพเนนต์ของตัวภาคปีครับทั้ง2รุ่นเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะครับในส่วนของตัว AS21P เนี่ยเขาจะจัดหนักจัดเต็มมานะครับผมเพราะว่าเขาให้แบบออดิโอเกรดมาเลยเห็นไหมตัวเหลืองๆก็เป็นของเอลนานะครับตัวเขียวๆก็เป็นของทางนิชิคอนนะครับส่วนตัวแดงๆที่เป็นคาปาฟิล์มเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าของยี่ห้ออะไรนะแต่ว่าไม่ใช่ของไวมานะครับผมแต่ผมอยากจะให้ทางวุชิใจป๋าอีกนิดนึงครับให้ไวมามาก็ดีนะครับรุ่นต่อไปก็ทำมาก็ได้นะครับเอาขอไวมาก็แล้วกันนะประมาณนี้แหละส่วนตัว AS21 ธรรมดานะครับก็ธรรมดานะครับผมก็เป็น CSMD ธรรมดาไม่ได้เป็นออดิโอเกรดแต่อย่างใดนะครับแล้วก็จุดต่อมานะครับของภาคปีที่มันแตกต่างกันเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวอัพแอมป์ครับในส่วนของตัวอัพแอมป์ปรุงแต่งเสียงเนี่ยตัว AS21 นะครับเขาจะให้เบอร์เดิมมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว5532นะครับผมก็เป็นเบอร์ยอดฮิตยอดนิยมของทางแอมบูชีนะครับแต่ว่าในส่วนของตัว AS21P เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่มานะซึ่งเขาจะใช้เบอร์2068นะครับผมของทาง JRC ด้วยซึ่งเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์แรกเลยที่ทางอุชิเลือกใช้หลังจากที่เปลี่ยนมาจาก532นะครับผมก็เปลี่ยนมาเบอร์2068ตัวนี้แหละก็เสียงค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับผมเพราะว่าผมเริ่มจะเบื่อไอ้ตัวเสียง5532แล้วแหละประมาณนี้ครับสำหรับไอ้ตัวภาคปีที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เรามาดูในส่วนของตัวชุดข้างหลังนะครับผมที่เป็นภาคกองไฟนะเขาก็จะเปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับในส่วนของตัวภาคกองไฟที่เป็นขดลวด L ของทาง AS21 นะครับเขาก็จะเป็นขดเลือดเปื่อยแบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่าไอตัว AS21P เนี่ยเขาจะเป็นขดลวดแบบไอตัวสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับก็ดูดีไปอีกแบบนึงนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมได้ใช้งานมานะทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็ไม่ร้อนอะไรเลยนะครับผมก็เหลือๆนะครับแต่ว่าพวก C ก็เหมือนเดิมนะครับเห็นมั้ยเม็ด C ก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าจุดที่มันแตกต่างกันเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเทอร์มินอลนะครับผมในส่วนของตัวเทอร์มินอลเนี่ยผมชอบตัว AS21 มากกว่านะ AS21 มันเสียบสายไฟง่ายครับไอตัว AS21P เนี่ยเสียบยากครับ จากใจคนใช้งานเลยเสียบโคตรยากเลยครับผมไม่ชอบเลยแบบเนี้ยแต่ว่าผมชอบในส่วนของตัวปลั๊ก DC ของ AS21P นะครับเนี่ยเพราะว่าเวลาเราใช้งานตัวไฟกำลังสูงๆนะครับถ้าเราไปใช้พลาสติกแบบนี้บอกตามตรงครับละลายเลยแต่ว่าถ้าใช้แบบนี้มันน่าจะดีขึ้นนะครับผมประมาณนี้แหละทั้งสองตัวก็มีจุดที่แตกต่างกันคร่าวๆประมาณนี้ครับแล้วก็ขนาดก็ไม่ได้แตกต่างกันอะไรนะครับผมมองว่าขนาดมันเท่าๆกันเลยนะพวกวงจรก็คล้ายๆกันนะครับเห็นไหมลายวงจรก็ไม่ได้แตกต่างกันอะไรมากมายนะครับผมก็ยังเป็นสไตล์ AS21 เหมือนกันทั้งคู่นะครับผมประมาณนี้แหละสำหรับจุดคอมโพเนนต์ที่มันแตกต่างกันจุดแตกต่างต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวฮีทซิงค์ระบายความร้อนครับผมในส่วนของตัว AS21 เนี่ยก็จะมีฮีทซิงค์ขนาดเล็กแล้วก็พัดลมขนาดเล็กครับแต่ว่าในส่วนของตัว AS21P เนี่ยก็จะมีฮีทซิงค์ที่มีขนาด
ความหนาใหญ่ขึ้นฮีทซิงค์หนามากขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีพัดลมที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากว่าตัว AS21P เนี่ยมันมีกำลังขับที่สูงเพิ่มมากขึ้นนี่ครับเราก็ต้องเพิ่มตัวระบบระบายความร้อนให้มันระบายได้ดีขึ้นนะครับส่วนตัว AS21 ธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่ได้กินกำลังอะไรเยอะมากมายนะครับมันก็เลยไม่ต้องอาศัยตัวฮีทซิงค์ที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับผมแต่ผมก็บอกได้เลยครับถ้าหากเราใช้งานปกติบ้านๆเนี่ยเราไม่ได้ไปอัดสุดตลอดเวลานะครับฮีทซิงค์ทั้ง2ตัวเดิมๆเนี่ยไหวแน่นอนครับแต่ว่าถ้าใครอยากให้มันเย็นมากขึ้นก็ไปโมเพิ่มก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวลูกเล่นเสริมครับในส่วนนี้ผมมองว่าตัว AS21P เนี่ยชนะขาดเลยนะครับเนื่องจากว่าตัว AS21 ธรรมดาเนี่ยมันไม่มีลูกเล่นอะไรเคยเลยครับผมในส่วนของตัวลูกเล่นของ AS21P นะครับอย่างแรกเลยคือว่าตัวเนี้ยมันสามารถต่อชิปรับสัญญาณบลูทูธของทางคอคอมหรือว่าเป็นชิปตัวยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็สามารถต่อโคตรง่ายเลยนะครับผมจิ้มเข้าช่อง3พินตัวนี้จบเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเลยก็จะเป็นในส่วนของการต่อพวกปีไมค์หรือว่าปีโทนนะครับตัว AS21P ตัวนี้ก็ทำได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมก็ต่อเข้าช่องล่างอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว AS21P เนี่ยมันก็ยังต่อตัวแอมป์จิ๋วขับซับได้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันมีช่องซับเอาประมาณนี้แหละสำหรับตัวลูกเล่นของตัว AS21P ครับแต่ว่าในส่วนของตัว AS21 เนี่ยไม่ให้อะไรมาเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าหากเราจะต่อเหมือนตัว AS21P ก็ทำได้นะครับก็ไปหาจุดจัมสัญญาณออกจัมสัญญาณเข้าเอาเองนะครับผมอันนี้ก็ต้องลำบากงานช่างนิดนึงครับแต่ว่าในส่วนของตัวลูกเล่นจากโรงงานเนี่ยผมต้องยกให้ในส่วนของตัว AS21P เลยครับมันให้มาครบสุดๆนะครับผมโอเคครับจุดที่มันแตกต่างกันก็มีประมาณเท่านั้นแหละครับผมที่เราสังเกตจากสายตาแล้วก็อ่านจากพวก data sheet นะครับแล้วก็ผมจะเอาไปต่อในส่วนของตัวเซตลำโพงแล้วก็ผมจะไปเทสเสียงให้ดูครับว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยผมจะใช้กับตัวเซตลำโพงเหมือนกันเด้ๆเลยนะครับผมแล้วก็พวก preset ไฟเลี้ยงก็ตามรูปนี้เลยครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเซตติ้งที่ผมเลือกใช้งานโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของการเทสกันเลยครับว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะให้ผลลัพธ์เป็นยังไง Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, Nive Remix. Preparing and initiating bass test.Sound check. Preparing and initiating bass test. Bass test. Preparing and initiating vocals test. Initiating travel test.
check now complete. All systems are ready. I want that.Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, Nightmare Remix. Preparing and initiating bass test.Sound check. Preparing and initiating bass test. Bass test. Preparing and initiating vocals test. Initiating travel test.
are complete. All systems are ready. Yes.
เห็นแต่เขียงว่ามีซาโอ้หาไปมันมาต้มผู้ใดมารักเธอโอ้ยหาไปมันมาต้มWhat?
ซ้อมพ่อผมบอกยอมยอมรู้สึกเป็นกระเบนเชียงครับพยายามปีนขึ้นไปก็หนาวไม่ใช่ประมาณใส่รองเท้าแต่ยืนชาติหันเอามาทำแม่แรงกับแม่งไม่ยันและเสียงดังดังแล้วสั่นวันนอนจะบุกสุดใจของเราสุดเหลือให้เพื่อยังมองแต่ก็หัวถูกเขาติดอยู่มาเราคอยปลายทางที่ฝัน
หัวใจคนจนขอคนปลอบใจซึ่งกันเท่านี้พี่พร้อมฝ่าฟันเพื่อขวัญใจคนขายรอคอยปลายทางที่ฝันหัวใจคนจนขอคนปลอบใจซึ่งกันเท่านี้พี่พร้อมฝ่าฟันเพื่อขวัญใจคนขายแรง
ทางใจคุยกันผ่านไมค์ก็ไม่สนใจเท่าที่ดีก็เธออย่าเอาแค่ไปชิดกระซิบเบาๆว่าคนคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลูกฟองที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นอย่างนี้เลยเด็กมีฝนเข้าไปกอดเธอฉันได้แต่ความคิดถึงลงลอยไปพัดไปหาเธอนะคนที่อยู่แสนไกลทำไมหน้าฝนต้องเราต้องเน็บน้องหัวใจห้องพักเป็นสิบพื้นก็ยังไม่รู้น้องหัวใจเนิ่นนานรอวันที่ฉันจะเจอเธอฉันฝันแล้วมาว่ามีเธอนอนข้างกายตอนนี้ก็เหมือนทางและจริงแต่หน้าเป็นหวานใจถ้าถึงวันนั้นแม้ได้จะกอดให้หายคิดถึงเลยจะกอดให้หายคิดถึงเลยคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรมันกลายเป็นห่วงแท้ฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะนับแต่ขออบกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไมค์ก็ไม่สนใจเท่าที่ดีก็เธออย่าเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าคนคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยยังมีฝนพรำไปกอดเธออย่าใจคนใกล้ก็มีแต่เธอนะคนดีเต็มในสิ่งที่ฉันนั้นไม่มีในเวลาที่อยู่กับเธอตัวฉันนั้นควรมีความสุขอยากเก็บเวลาเอาไว้ในตอนที่เธอคิดถึงฉันคิดถึงเธอเวลามันช้าจังในตอนที่ไม่ได้เธอมีคนเป็นหมื่นเป็นล้านก็ยังไม่เทียบเท่าเธอก็จะคือหวานใจตลอดอย่างนี้ฝนทำไปก่อนไปนะเธออย่างนี้ฝนทำไปก่อนในวันที่ฝนทำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรมันกลายเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออบกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหนก็ไม่สนใจเธอที่ได้กอดเธออย่าเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าคนคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยยังมีฝนทำไปกอดในวันที่ฝนทำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรมันกลายเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออบกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สนใจเท่าที่ได้กอดเธออย่าเอาแก้มไปชิดกระซิบบอกว่าคนคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพรำไปกอดเธอก็จะคือหวานใจตลอดงานนี้ฝนทำไปก่อนไปนะ
ไปชิดกระซิบเบาๆว่าคงคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากขอกระซบลงตรงที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยยังมีคนทำไปก่อนในวันที่ฝนถ้าจะคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรมันกลายเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายแต่การเธออาจจะหนาวแต่ขออบกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สนใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าคงคิดถึงเลยน้ำฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยยังมีฝนทำให้กอดเธNo!
โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ฟังกันไปก็พอจะเห็นภาพโดยรวมเนาะเดี๋ยวผมจะมาสรุปในส่วนของเรื่องเสียงเปรียบเทียบเป็นเรื่องๆไปให้ฟังเลยก็แล้วกันครับเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวความกว้างของมิติเวทีเสียงครับในส่วนนี้ผมว่าทั้ง2ตัวเนี่ยกว้างเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับผมแต่ว่าผมต้องยกให้ตัว AS21P ครับมันก็ยังกว้างกว่าตัว AS21 ธรรมดานะครับผมซึ่งตัว AS21 ธรรมดาเนี่ยมันไม่น่าเกลียดนะเดิมๆมันกว้างอยู่แล้วแต่พอมาเจอตัว AS21P มันกว้างกว่ากันซะงั้นนะครับผมประมาณนี้แหละซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยก็โป่งฟังสบายนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีครับในส่วนนี้ผมมองว่าทั้ง2ตัวเนี่ยก็ทำได้ดีเหมือนกันทั้งคู่ครับแต่ว่าผมมองว่าตัว AS21P เนี่ยมันจะทำได้ดีในจังหวะที่เครื่องดนตรีมันมาชนละมุนนะครับผมตัว AS21P เนี่ยมันค่อนข้างให้เครื่องดนตรีที่ค่อนข้างสะอาดกว่านะครับผมในส่วนของตัว AS21 ธรรมดาเนี่ยมันก็แอบตีกันอยู่สักนิดนึงครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับผมเดิมๆมันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้มันดันทำได้ดีกว่าเท่านั้นเองนะครับผมประมาณนี้แหละแล้วก็พวกเครื่องดนตรีที่อยู่หลังแบ็คกราวด์มันก็ขุดมาได้ค่อนข้างที่จะดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าผมมองว่าตัว AS21P เนี่ยมันขุดมาได้แล้วก็มันค่อนข้างที่จะชัดเจนมากกว่าตัวนี้เล็กน้อยนะครับผมนิดนึงผมรู้สึกว่ามันสะอาดกว่าประมาณนั้นแหละต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงกลางครับในส่วนของเสียงกลางเนี่ยเริ่มแตกต่างกันแล้วในส่วนของตัว AS21 ธรรมดาเนี่ยเสียงกลางนะครับมันจะติดไปทางใสนะครับใสสูงเลยแต่ว่าในส่วนของตัว AS21P เนี่ยเสียงกลางมันจะติดอุ่นแล้วก็ใสปลายนิดนึงนะครับผมทั้ง2ตัวเนี่ยฟังได้เลยนะครับเสียงกลางมันแตกต่างกันซึ่งทั้ง2แบบเนี่ยผมมองว่ามันอยู่ที่คนชอบฟังนะครับผมบางคนก็ชอบฟังแนวใสๆนะครับผมบางคนก็ชอบฟังแนวติดอุ่นบ้างนิดนึงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ว่าเสียงกลางทั้ง2ตัวเนี่ยผมมองว่ามันทำได้ดีทั้งคู่นะครับผมเสียงกลางค่อนข้างที่จะพุ่งออกดีเลยอันนี้ก็อยู่ที่คนชอบก็แล้วกันนะครับอันนี้ผมให้เสมอกันนะครับประมาณนี้แหละแต่ว่าอย่างนึงนะที่ผมจะบอกเลยก็คือว่าตัว AS21P เนี่ยเสียงกลางเนี่ยจังหวะที่มันมาพร้อมกับเครื่องดนตรีนะครับมันจะไม่ค่อยชนกันนะครับผมแต่ว่า AS21P เนี่ยมันจะแอบมีชนเครื่องดนตรีอยู่สักนิดนึงนะครับประมาณนี้แหละต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมครับในส่วนนี้ผมมองว่าตัว AS21P เนี่ยมันทำเสียงสูงเสียงแหลมได้ดีกว่าตัว AS21P นะครับผมตัว AS21 ธรรมดาเนี่ยเสียงสูงเสียงแหลมมันค่อนข้างที่จะใสมากนะครับผมใสกิ้งเลยแต่ว่าถ้าใครมาใช้ตัว AS21P นะครับอาจจะต้องดันเสียงสูงเสียงแหลมเพิ่มขึ้นสักนิดนึงนะครับผมถึงจะเหมาะกับคนที่ชอบฟังแนวนั้นนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับผมตัว AS21P มันก็ทำได้ดีอยู่แต่ว่ามันแค่ใสไม่สู้ตัว AS21 ธรรมดานะครับผมมันน่าจะเป็นเพราะว่าตัว Off Amp นะครับตัว Off Amp 532ของ AS21 เนี่ยมันค่อนข้างที่จะติดไปทางใสเคลียร์อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเบอร์2608ตัวเนี้ยมันน่าจะให้เสียงกลางที่หนาประมาณนี้แหละถ้าที่ผมได้ฟังมานะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเรื่องเสียงเบสนะครับผมเดี๋ยวผมจะแยกเป็นในส่วนของตัว IL Channel แล้วก็ตัว Subwoofer ครับในส่วนของตัว IL Channel เนี่ยผมว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็ทำเบสได้ดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมมีเบสออกทั้งตัว IL Channel ให้มันเสียงมันมีมิตินะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่คนชอบนะแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะออกเยอะเลยนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงเบสของตัว Subwoofer นะครับอันนี้ก็มีความเหมือนกันอยู่นะทั้ง2ตัวนี้ให้เสียงเบสที่ออกไปทางนุ่มลึกนะครับผมแต่ว่านะที่ผมใช้กับตัวลำโพง10นิ้วแม่เหล็ก2ชั้น180มิลนะครับกำลังของตัวดอกนะครับมันค่อนข้างที่จะสูงนะมันทำให้ตัว AS21 ธรรมดานะครับผมกำลังมันไม่ค่อยอิ่มดอกเท่าไหร่นะครับเสียงที่ผมฟังหน้าตู้นะผมรู้สึกมันไม่ค่อยอิ่มดอกเท่าไหร่แต่ว่าพอผมมาฟังตัว AS21P เนี่ยกำลังมันเหลือๆครับมันก็เลยทำให้ตัวดอกมันอิ่มมากนะครับผมคือฟังสนุกมากขึ้นมากแต่ว่าตัว AS21 ธรรมดาถามว่ามันน่าเกลียดไหมมันไม่น่าเกลียดเลยนะครับผมมันก็ทำได้ดีของมันแล้วแหละแต่ว่ามันดันไม่สู้ไอตัว AS21P ก็เท่านั้นเองนะครับเนื่องจากว่ากำลังในส่วนของตัวซับวูฟเฟอร์มันน้อยกว่ากันมากนะครับผม350วัตต์แล้วก็600วัตต์นะมันต่างกันเกือบครึ่งนึงเหมือนเอาตัว AS21 ธรรมดามันต่างกันเกือบเท่าตัวนะครับผม
มันก็เลยทำให้ตัวลำโพงผมอ่ะที่ออกมาจากตัว AS21P น่ะมันอิ่มมากกว่านะครับมันก็เลยทำให้ฟังได้ค่อนข้างที่จะสนุกมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าหากไปใช้กับตัวลำโพงที่มันมีขนาดเล็กมากกว่านี้ผมมองว่าทั้ง2ตัวเนี่ยแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเพราะว่าเสียงโดยรวมน่ะมันออกไปทางนุ่มลึกเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมประมาณนี้แหละสำหรับตัวเรื่องเสียงทั้ง2ตัวนะครับสุดท้ายถ้าหากถามว่าตัวไหนมันน่าเล่นกว่ากันส่วนตัวผมจะแนะนำอย่างนี้นะครับผมส่วนตัวผมแนะนำเลยว่าขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าคุณนะครับถ้าคุณงบไม่ถึงนะผมก็แนะนำตัว AS21 ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณงบถึงนะผมแนะนำเป็นตัว AS21P ไปเลยครับเอามันสุดๆไปเลยเพิ่มแค่ไม่กี่บาทนะครับ 7-800 น่ะคุณได้กำลังขับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับคุณได้พวกเกรดคอมโพเนนต์ที่ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็คุณได้ในส่วนของตัวฟังก์ชันเสริมที่มันมีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากจะเอาไปใช้กับพวกเพลงไฟล์ลอสเลดนะครับผมคุณก็ไม่มีทางเลือกแล้วครับคุณก็ต้องเลือกตัว AS21P เลยครับเนื่องจากว่าตัว AS21 ธรรมดาเนี่ยมันไม่สามารถเล่นไฟล์ลอสเลดได้นะครับผมแต่นะผมต้องบอกไว้ก่อนว่าความเสถียรทั้ง2ตัวนะครับมันมีความแตกต่างกันนะในส่วนของความเสถียรเนี่ยผมยกให้ตัว AS21 ธรรมดานะครับเนื่องจากว่ามันใช้ตัวชิปบลูทูธตัวเล็กไงครับมันไม่มีปัญหาเหมือนตัวชิปบลูทูธตัวใหญ่ของตัว AS21P นะครับซึ่งตัว AS21P เนี่ยมันจะมีปัญหาประจำรุ่นเลยครับผมก็จะเป็นในส่วนของเสียงมันกระตุกบางทีนะครับเนื่องจากว่าชิปบลูทูธมันมีปัญหานะครับผมมันไม่ได้เป็นเฉพาะไอตัว AS21P ตัวเดียวนะมันเป็นทุกตัวเลยที่ใช้ตัวชิปบลูทูธตัวใหญ่ตัวสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวใหญ่นะครับผมซึ่งชิปตัวนี้มันน่าจะมีปัญหาด้านเฟิร์มแวร์นะครับผมมันจะเกิดอาการบลูทูธกระตุกบางช่วงนะครับแต่บางทีมันก็ไม่เป็นนะบางทีมันก็เป็นอันนี้เป็นอาการผีเข้าผีออกอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนแต่ว่าเรื่องความเสถียรมันไม่เคยเกิดเลยผมก็ต้องยกให้ตัว AS21 นะครับผมผมมองว่ามันเสถียรในการใช้งานมากกว่าตัว AS21P ประมาณนี้แหละแต่ว่าตัว AS21P เนี่ยเขาอาจจะแก้หายก็ได้นะครับผมถ้าหากว่าเขาอัพตัวเฟิร์มแวร์มาใหม่เนาะอันนี้ก็รอติดตามกันก็แล้วกันนะครับผมเผื่อเขาเปลี่ยนเวอร์ชันให้ก็ประมาณนี้แหละซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยน่าเล่นทั้ง2ตัวนะครับผมเลือกเอาได้ตามใจชอบได้ตามใจนึกเลยครับหรือว่าถ้าใครจะเลือกตามเสียงเพลงก็ได้ครับผมฟังแล้วก็เลือกเอาเลยนะครับผมแล้วก็ผมจะบอกว่าอย่างนึงนะในส่วนของการใช้ไฟการกินไฟเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยผมบอกได้เลยครับถ้าคุณเปิดดังเท่ากันเนี่ยมันไม่ได้กินไฟมากกว่ากันนะครับผมถึงทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะมีกำลังที่มากกว่ากันแต่ว่ามันเป็นเพดานไงครับผมถ้าคุณเปิดไฟเท่ากันมันก็กินพอๆกันนะครับแต่ว่าในส่วนของตัว AS21P เนี่ยมันก็จะมีเพดานที่สูงมากขึ้นครับคุณก็สามารถเปิดได้ดังกว่าตัว AS21 ธรรมดานะครับประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ลองตัดสินใจกันดูครับมีอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็ไปแหละถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ